อ่ะเอมมี่จ๋าพูดถึงงานวันนี้หน่อยเรามาร่วมงานบวงสรวงเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกดีค่ะก็เนาะก็คนจันชอบสายมูอยู่แล้วอะค่ะก็พอพี่หนุ่ยเชิญมายิ่งเป็นน้องกุมารด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็เข้ามาก็รู้สึกว่าเออเนี่ยที่นี่ก็ของจริงนะเพราะว่ารูปร่างหน้าตาเขาเป็นกุมารแบบทรงโบราณเลยอะไรเงี้ยวันนี้เราลำด้วยก็ลำแบบครั้งแรกในชีวิตเลยนะอีกแล้วครั้งแรกจริงจริงก็แบบพี่แล้วหนูไม่เคยลำหมาหนูทำไงอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรก็ลำตามความรู้สึกอะไรเงี้ยค่ะก็เมื่อกี้ก็ลำไปนานอยู่นะ3วิป่ะได้ใช่3วิจริงเหรอเราได้ขออะไรน้องกุมารบ้างก็ขอเรื่องธุรกิจค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เด้งนึงมันก็อยู่ตัวแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็กำลังตอนนี้กำลังพุชถอดให้นะก็คือปลาแกะค่ะก็คือมันจะขุดธุรกิจใหม่มาใช่ค่ะก็ตอนนี้2ธุรกิจที่ทำโลโก้เสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะเป็นอีนี่มันแซ่บอีนี่ก็เป็นร้านยำร้านส้มตำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปลาแกะอันนี้ก็คือเจ้าแม่โปรเจกต์เลยตอนนี้ใช่ก็คือเรารู้สึกว่าพอเราลงไปทำแล้วเราไปลงตลาดเองเนี่ยเรารู้แล้วว่าอะไรมันขายดีอะไรที่มันแบบขายหมดเร็วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ของกินอ่ะคนเขากินกันตลอดอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าเออเรามาจับตรงนี้ดีกว่าเพราะจับมาหลายธุรกิจแล้วอะไรที่มันเป็นแบบไม่ใช่ของกินเรารู้สึกว่ามันไปได้เรื่อยๆแต่พอของกินนะคะมันรู้สึกพอมันแป๊บเดียวขายหมดมันมีกำลังใจด้วยความที่เราด้วยชื่อเสียงมันเลยทำให้รู้สึกว่าคนชอบถึงง่ายกว่ามันก็ด้วยรสชาติด้วยนะเพราะว่าบางคนอาจอุ้ยดาราคนนี้ทำไม่อร่อยอะไรอย่างนี้มันก็มีนะแต่เราก็คำนึงเรื่องความสะอาดเรื่องของร้านเอมี่ค่ะแล้วก็เป็นไม่มีเหตุผลก็เรื่องรสชาติด้วยค่ะการเป็นแม่ค้ามันเหนื่อยไหมเหนื่อยนี่ฟ้าขึ้นหน้าหมดแล้วนะคะฟ้าขึ้นเต็มหน้าก็ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแหละมันไม่มีอะไรที่ทำแล้วไม่เหนื่อยหรอกทุกธุรกิจนะคะแล้วก็ยิ่งมันเป็นอะไรที่รสชาติพอมันพวกเครื่องพวกครีมพวกอะไรเงี้ยเวลาใช้มันต้องใช้เวลาว่าใช้ดีไม่ดีถูกต้องไหมคะแต่อาหารเนี่ยมันกินตอนนี้มันรู้ตอนนี้ว่าอร่อยไม่อร่อยดังนั้นก็ค่อนข้างเครียดในช่วงแรกแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันโอเคมากๆกับเมนูที่เราทำเนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรปรุงเยอะอะค่ะให้ฝากว่าถ้าคนอยากไปชิมค่ะก็สำหรับใครที่อยากชิมนะคะก็สามารถติดตามเพจเอมี่ได้เลยว่าวันนี้เอมี่จะไปที่บูธไหนนะคะแค่พิมพ์คำว่าเอมี่แม็กซิมก็สามารถเข้าไปในเพจของเอมี่ได้แล้วค่ะตัวจริงเสียงจริงตอบเองเอมี่ของจริงค่ะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอัปเดตล่าสุดเป็นยังไงบ้างเรื่องอะไรคะมันเกิดขึ้นหลายเรื่องเลยค่ะมาก็ร้องไห้อีกแล้วจริงๆแล้วไอ้คำว่าร้องไห้อีกแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เจอกับตัวเองเนี่ยคนก็จะไม่รู้หรอกเนาะว่าความรู้สึกจริงๆลึกๆมันเป็นยังไงเนาะการที่เราช่วยใครสักคนนึงเนี่ยเราช่วยเขาด้วยใจช่วยในเรื่องแบบเราช่วยด้วยแบบด้วยหัวใจของเราจริงๆนะดังนั้นถ้าสิ่งเราไม่ได้หวังว่าเขาจะมาต้องตอบแทนอะไรเราแต่ว่าแค่ไม่ทำร้ายกันแค่นั้นก็พอแค่นั้นเองค่ะหนูเป็นคนที่ทำอะไรไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่แค่อย่าเอาหนูไปทำร้ายหรือทำลายแค่นั้นเองสิ่งที่เราได้ยินมาที่เขาเอาเราไปทำร้ายคือยังไงบ้างทำร้ายหนักมากนะคะอันนี้คือแบบชื่อเสียงเอมี่มันกำลังโหกว่าจะกลับมาเนี่ย 4-5 ปีกับสิ่งที่เอมี่สู้มาใช่ไหมคะมันจะมาพังเพราะคนคนนี้เหรอมันไม่อยากให้เกิดแบบนั้นขึ้นนะคะเพราะเขาพูดว่าผมเนี่ยมีเงินในบัญชีอยู่4ล้านแต่ผมเนี่ยไม่สามารถใช้เงินตรงนั้นได้เพราะเอมี่แม็กซิมกับพวกไปอายัดหนูอะไรนะคะ4คนนะคะ4คนที่เอมี่ได้ยินมานะคะแล้วประเด็นหลักๆเลยคือมันมีน้องคนนึงเนี่ยที่ชื่อว่าน้องอั๋นเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนจริงๆเด็กโรงงานนะคะกว่าเขาจะทำงานมาได้แล้วคุณพ่อเขาเป็นคนโทรหาเอมี่เองว่าช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยหนูเนี่ยปัดเคสเนี้ยตกไปแล้วนะคะเพราะมันมีหลายเคสที่เข้ามาขอความช่วยเหลือในเรื่องของช่วยเหลือในเรื่องของผู้ชายคนนี้หนูแบบหนูไม่อยากยุ่งเพราะหนูให้สัญญากับพี่หนุ่ยแล้วก็พี่ชายแฮกว่าตัดกรรมเถอะเราตั้งใจจะช่วยเขาแล้วก็คือจบหนูก็ตัดกรรมมา4ปีเต็มๆเลยนะเท่าที่เขาที่ช่วยกันมาสรุป4ปีเนี้ยเราหยุดแต่เขาไม่ได้หยุดไงเขากลับไปพูดว่าผมมีเงินในบัญชีอยู่4ล้านแต่ผมใช้ไม่ได้เพราะเอมี่แม็กซิมกับพวกไปอายัดหนูก็เลยสงสัยตัวเองว่าฉันเป็นใครฉันมีอำนาจอะไรในการที่จะไปอายัดเงินคนคนหนึ่งโดยที่เราไม่ได้รู้จักชื่อและนามสกุลเขา 2. บัญชีในการรับบริจาคมันไม่ใช่ชื่อเขาและแม่เขาชื่ออะไรถูกต้องไหมคะมันเลยทำให้หนูเอ๊ะแบบนี้มาโดยตลอดคือแล้วคนอื่นนะคะได้รับความเสียหายโดยการที่เอาเงินให้เขาไปแล้วหลักล้านหนูก็แบบหนูไม่รู้ค่ะพี่หนูไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหนูไม่ได้ไปอายัดบัญชีเขาอันนี้โอเคเคสแรก
ขาเป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้าเสร็จปุ๊บก็มามีอีกเคสนี้ก็คือพี่ถาคนเขียนบทบอกว่าจริงไหมที่เขามีเงินอยู่ในบัญชีแล้วเอ็มมี่ไปยัดบัญชีเขาจริงหรือเปล่าเพราะพี่รอเงินจากเขาอยู่หนูก็บอกไม่รู้เรื่องเลยค่ะพี่เขาบอกงั้นพี่หนูก็ถามว่าพี่จะมาคุยกับหนูเรื่องเขาพี่เอาจริงหรือเปล่าถ้าพี่ไม่เอาจริงหนูไม่คุยเพราะมันมีเป็น10เคสค่ะที่ติดต่อมาเพื่อที่จะจัดการกับคนคนนี้หนูบอกหนูไม่เอานะพี่เขาบอกพี่สาบานกับหนูไหมเขาบอกพี่สาบานอ่ะถ้าสาบานก็ลุยหนูก็เลยงั้นหนูขอฝากเคสน้องคุณพ่อคุณต่างจังหวัดนี่ได้ไหมคือเขาอยากได้รถเขาคืนมันก็รู้สึกเจ็บปวดนะกับการที่เด็กคนนึงไปซื้อรถแต่ไม่เคยเห็นรถไม่เคยได้รถแล้วก็ต้องมานั่งเป็นหนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยให้พี่ถาเป็นคนช่วยน้องจริงๆพอหลังจากสืบไปแล้วจริงๆ4ล้านมันมีจริงแล้วก็ไม่แล้วล่าสุดเนี่ยนะคะก็หนูแฟนเก่าเขาอะค่ะที่ซื้อบ้านใหม่ด้วยกันนะคะก็ทักเอมมี่มาว่าเป็นยังไงน้องพอดีพี่เห็นออกข่าวคนมันเป็นอย่างเงี้ยเนาะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ก็คือเขาก็คงเปลี่ยนตัวเองไม่ได้หนูก็โอเคนะมันเป็นเรื่องของคนของเขาสองคนเพราะว่าเขามีการทิ้งบ้านซื้อหลังใหม่ด้วยกันให้กับแฟนเก่าต้องจ่ายต่อนะคะหนูก็อันนี้เราก็ไม่ได้รู้ลึกเนาะแต่เขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังหนูก็เลยถามเลยว่าเพื่อยืนยันว่าแล้วบ้านที่ซื้อด้วยกันหลังจากที่ได้รับเงินบริจาคไปเนี่ยจริงใช่ไหมเขาบอกจริงอ้าวก็ไหนบอกว่าไม่ใช้เงินนอกวัตถุประสงค์ไงฮะเขาก็ซื้อบ้านนี่กันจริงแล้วก็ตอนนี้แฟนเก่าเขาก็คือผ่อนต่อนะคะฮะก็หนูบอกโอเคงั้นไม่เป็นไรค่ะเขาถามหนูว่ามีอะไรให้ช่วยไหมไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็มีผู้เสียหายทั้งผู้ปกครองและเด็กนะคะรวมกันประมาณ10คนได้นะคะพร้อมหลักฐานแล้วก็มีหลายรายการติดต่อมาหนูก็บอกว่าแล้วแต่พวกพี่เลยนะคะเพราะว่าหนูบอกว่าหนูช่วยหนูก็คือช่วยหนูเป็นคนที่เต็มที่อยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะช่วยอะไรหนูก็ช่วยเต็มที่อยู่แล้วถ้าคิดว่าจะไปให้สุดก็สุดไปด้วยกันค่ะไม่งั้นพี่ยอมกลับไปกรณีได้ก่อน4ล้านเรายืนยันว่าเราไม่ได้เป็นคนอายัดหนูจะไปอายัดเขาเรื่องอะไรก่อนเพราะว่าหนูไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเงินตรงนั้นถ้าหนูอยากได้เงินส่วนได้ส่วนเสียในการบริจาคโอนเข้าบัญชีเอมมี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเอมมี่แบ่งให้เขาเองตามกำลังศรัทธาที่เอมมี่หาได้ต้องไหมคะแต่เอมมี่ไม่ทำเพราะเอมมี่มองว่าวันนี้เราจะช่วยเขาเราก็ต้องโอนเข้าบัญชีเขาสิเราจะมาโอนเข้าบัญชีเราทำไมแม้กระทั่งยอดเงินจริงๆอ่ะเขายังไม่บอกเอมมี่เลยจนมีผู้หวังดีส่งข้อความมาบอกเอมมี่ว่ายอดทะลุไป8ล้านแล้วนะครับคุณเอมมี่ถึงได้มีการมาถกเถียงกันในรายการของอมรินทร์ในวันนั้นถึงได้มีการเชิญทนายออกมาแสดงว่า4ล้านนี่คือเงินยอดบริจาคยอดทั้งหมดมัน8ล้านค่ะแต่ว่าเขาอ่ะแล้วก็เอาไปใช้หนี้บัตรเครดิตไปซื้อบ้านซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเหลืออยู่4ล้านฮะแล้วก็เขาบอกว่า4ล้านเนี่ยมีอยู่ในบัญชีจริงแต่ว่าเอมมี่ไปอายัดใช้ไม่ได้แต่อีกมุมนึงของพี่ถาเขาก็บอกว่า DSI เป็นคนอายัดตอนนี้เราก็เลยแค่อยากรู้ว่าสรุปเอมมี่แม็กซิมและ DSI เป็นคนอายัดคุณใช่ไหมคะแล้วเงินน่ะมีจริงไหมแค่นั้นเองหนูก็แค่มีความรู้สึกว่าทำไมหนูช่วยพี่แต่พี่ทำไมต้องเอาหนูชื่อหนูเนี่ยไปอ้างให้มันเสียหายว่าเอมมี่แม็กซิมอายัดทำไมเอมมี่ต้องอายัดอายัดเพื่ออะไรอ่ะอายัดแล้วเอมมี่ได้เงินเหรอก็ไม่ใช่มะก็ไม่เคยได้อะไรจากเขาอยู่แล้วแล้วทำไมวันนี้เราถึงกลับมาปะทะกับเขาอีกครั้งนึงที่เรายืนยันว่าเราตัดกรรมไปแล้วจริงๆอ่ะไม่เอาแล้วไม่ยุ่งเต๋าก็บอกว่าไม่ต้องยุ่งนะฮะแต่ปรากฏว่าเอมมี่เจอของจริงไงเจอพี่ถาบอกว่าเอาพี่ทำจริงเพราะว่าเขาฟ้องในเรื่องของลิขสิทธิ์อยู่แล้วเสร็จปุ๊บมันมีน้องอ่านซึ่งคุณพ่อก็โทรมาร้องไห้กับเอมมี่ทุกวันเลยว่าช่วยผมด้วยเขาบอกว่าคุณเอมมี่ใจดีเขาบอกว่าคุณเอมมี่ชอบช่วยเหลือคนโอ้โหแล้วทำไงดีอะแล้วแบบผมไม่เหลือเงินแล้วอะแล้วผมต้องไปกู้เงินมาให้เขาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยรอเงินจากคุณเอมมี่คุณเอมมี่อายัดเขาอยู่4ล้านบอกพ่อคะหนูไม่รู้เรื่องการอายัดเงินเลยหนูจะอายัดเขาทำไมเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่เอมมี่ออกมาในวันนี้คือเอมมี่แค่กำลังจะเรียกร้องความเป็นธรรมว่าหนูไม่ได้อายัดบัญชีพี่เขาหนูไม่เคยรู้เรื่องเงินในบัญชีพี่เขาหนูช่วยคือช่วยคือจบแต่ทำไมพี่เขาต้องบอกว่าหนูไปอายัดนี่คือสิ่งที่อยากรู้จากปากเขาแค่นั้นเองแต่พอเข้ามาอีกครั้งนี้หลายคนก็เลยมองว่าเอมมี่อีกแล้วหรอก็ถ้าคนไม่รู้ถ้าคนไม่รู้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นมันไม่ฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นอาจจะบางช่วงบางตอนมีการถูกตัดต่อออกมาว่าพูดแค่ในช่วงนี้อะไรใช่ไหมคะคนเขาก็จะเข้าใจเอมมี่ผิดว่าอ้าวอีกแล้วหรออะไรเงี้ยแต่วันนี้ตอนนี้เวลานี้ขอให้ทุกคนฟังตั้งแต่ต้นคลิปไปจนจบนะคะว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นไปมายังไงเรื่องมันเริ่มต้นทำไมเอมมี่ต้องออกมาเพราะว่ามันมีเขาการเอาบทเอาชื่อไปแอบอ้างในการ
เรื่องบทนะคะก็เขามีการในการแอบอ้างเรื่องบทนะคะโอเคเนี่ยหนึ่งคนที่เอมี่ต้องเข้ามาช่วยเหลือเขา2มันเป็นเคสของน้องอั๋นแล้วก็ของคุณพ่อเขาที่เรื่องรถเรื่องแหวนเพชรที่น้องไม่อยากได้คืนแล้วก็เรื่องเงินและก็เรื่องของเอมี่ก็คือเรื่องที่เอมี่ต้องมาพูดปิดปกอะไรนะปกป้องตัวเองว่าหนูไม่ได้อายัดบัญชีเขานะคะถ้าเกิดว่าเขาเอาชื่อหนูไปใช้ว่าพี่ครับรบกวนโอนเงินให้ผมก่อนได้ไหมครับเงินผมมีอยู่ในบัญชี4ล้านแต่ผมใช้ไม่ได้เพราะว่าเอมี่แม็กซิมอายัดอยู่ไม่เป็นความจริงค่ะหนูไม่ได้อายัดบัญชีเขาหนูไม่รู้จักชื่อจริงนามสกุลคุณของเขาและหนูกำลังจะบอกว่าหนูไม่ได้มีอำนาจในการไปอายัดบัญชีเขาและจะอายัดเพื่ออะไรเราเห็นหลักฐานตรงนั้นแต่มีคนมาบอกมีคลิปเสียงค่ะแต่เหมือนเขาน่าจะรู้ตัวใช่ไหมคะเขาก็ไปบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะพิงกี้หนูก็บอกอ้าวจากเอมมี่แม็กซิมไปพิงกี้แล้วฮะนะคะก็หนูก็เลยมองว่ามันก็แล้วแต่เขาละกันก็คือเขาบอกว่าเขาเคยโอนเงินไปให้กับแม่ฮะพิงกี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับทำให้ DSI เนี่ยไปอายัดบัญชีเขาหนูก็มองว่าตอนเนี้ยมันจบแค่เรื่องเอมมี่แล้วกันเรื่องพิงกี้ก็ให้ไปถามกับพิงกี้เองอันนี้หนูไม่รู้แต่หนูอ่ะรู้แค่ว่าหนูไม่ได้อายัดบัญชีเขาหยุดเอาชื่อหนูไปบอกแล้วก็เขาจะเอาชื่อหนูเหมือนกับประมาณว่าไปสร้างสตอรี่ให้เรื่องมันเศร้าว่าเนี่ยมีเงินแต่ใช้ไม่ได้ชีวิตพังเพราะเอมมี่แม็กซิมซึ่งพูดมาแบบนี้4คนค่ะเต๋าเขาก็อยู่กับเอมมี่ตลอดคือหนูตั้งใจที่จะไม่แล้วหยุดแล้วจนมาเจออันนี้แหละค่ะถ้าไม่พูดว่าเอมมี่อายัดบัญชีเอมมี่ก็ไม่ออกมาแน่นอนเอมมี่ก็คงให้พี่ถาแล้วก็น้องๆเนี่ยเขาดำเนินการกันเองพอเราออกมาแล้วคนก็ตีความไปในด้านลบถ้าเราหิวแสงเราเสียใจโอเคไอ้คำว่าหิวแสงเนี่ยเอมมี่เจอมาเยอะเอมมี่ก็กำลังจะบอกว่าเหรียญเนี่ยมันก็มี2ด้านใช่ไหมคะคำว่าแสงเนี่ยก็มี2ด้านเหมือนกันนะคะแสงเนี่ยถ้าเราใช้และบริหารมันให้เป็นเนี่ยเราจะสามารถมีชื่อเสียงและสามารถอยู่แบบลอยตัวแบบนี้ได้ตลอดไปแต่ถ้าเมื่อเรามีแสงแล้วเราไปโลภกับมันใช้มันอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นลบหรือเป็นบวกเนี่ยเอมมี่มองว่ามันก็เสียเปรียบดังนั้นสำหรับเอมมี่เนี่ยหลับๆอยู่ก็มีแสงค่ะแสงโดยการที่คนอื่นโยนแสงแล้วมาเปิดสวิตช์ไฟให้กับเอมมี่อยู่ตลอดเวลาตัวเอมมี่เองเนี่ยวันๆนึงขายแต่เด้งนึ่งวันๆนึงขายแต่ปลาแกะวันๆนึงคิดแต่โปรเจกต์ทำมาค้าขายไม่เคยคิดเรื่องอย่างอื่นเลยวันๆนึงทำแต่ผ้าม่านนะคะเอามาละวันผ้าม่านนะคะได้หรอได้แหละนะคะเนาะวันๆนึงเนี่ยชีวิตเอมมี่เนี่ยทำแต่แบบนี้หาแต่งานหาแต่แล้วก็หาแต่งานให้กับคนอื่นหาแต่เงินให้กับคนอื่นเราเลยมีความรู้สึกว่าแสงเนี่ยคำว่าหิวแสงใช้กับหนูไม่ได้บางทีนอนอยู่คนอื่นก็โยนคดีให้บ้างอะไรบ้างนะคะหนูกำลังจะบอกว่าคำว่าแสงเนี่ยใช้กับเอมมี่ไม่ได้หรอกไม่โกรธแต่ว่าฟ้องนะแคปหรือยังแคปหมดแล้วเรียบร้อยค่ะหลังจากที่เราออกไปพูดอ่ะเขาได้ติดต่อหาไหมคะเขาไม่ได้ติดต่อแต่วันนั้นที่ยืนอยู่อีจันเขามีคนโทรมาที่เบอร์คุณพ่อเลยเราก็อยู่ตรงนั้นทุกคนค่ะแล้วก็เขาก็ได้มีการติดต่อไปหาผู้ใหญ่นะคะก็เขาบอกคือเขาก็บอกว่าเอมมี่อ่ะแบบหิวแสงก็บอกก็ดีเหมือนกันเนาะอันนี้ตัวเขาเองเขาใช่ค่ะมีคนบอกมาค่ะว่านอกจากจะไม่สำนึกแล้วก็ยังบอกว่าเอมมี่หิวแสงด้วยจริงๆเอมมี่สุดท้ายแล้วอยากฝากบอกอะไรเขาไหมบอกกันเหมือนว่าคุยกันสองคนที่อันนี้สมมติอยากจะสงสัยในตัวเขาหรือว่าอยากให้เขาพูดเลยโอเคก็ถามไปตรงนี้แล้วกันนะคะว่าเงิน8ล้านเนี่ยมันไม่พอสำหรับพี่หรอจากที่เมื่อก่อนพี่ตัวผอมมากผอมแบบหน้าตาน่าสงสารมากเงิน8ล้านไม่พอหรอคะทำไมยังจะต้องมาขอเบอร์ทำไมยังจะต้องมาเปิดรับบริจาคแล้วทุกวันนี้ทำไมพี่จะต้องมาบอกหนูบอกคนอื่นว่าหนูอายัดบัญชีพี่เพื่ออะไรคะพูดเพื่ออะไรก่อนอายัดทำไมอ่ะพี่เป็นอะไรกับหนูทำไมหนูต้องไปอายัดบัญชีพี่ทุกครั้งที่หนูพูดเรื่องพี่หนูแม่งโคตรไม่อยากร้องไห้ไม่อยากเสียน้ำตากับคนอย่างพี่เลยพี่รู้ปะแต่พูดแล้วแม่งจุกกูไม่ร้องโอ้ยขอโทษค่ะหนูพูดแล้วมันจุกกับคนอย่างพี่หนูไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรส่งพี่มาเกิดแต่ทำไมพี่ถึงทำกับคนผู้หญิงคนนึงที่ตัวเล็กๆที่ช่วยพี่แบบโคตรสุดหัวใจได้พี่ทำแบบนี้เพราะอะไรหนูอายัดบัญชีพี่เพื่ออะไรคะหยุดใช้ชื่อเอมมี่ในการไปสร้างสตอรี่เป็นแซดสตอรี่เพื่อให้คนโอนเงินให้พี่พี่หยุดแล้วการที่พี่โพสต์หรือเคลื่อนไหวในเพจพี่แต่ละครั้งเอมมี่เห็นหมดค่ะและอะไรที่พี่พูดกับผู้ใหญ่อย่าคิดว่าเราไม่รู้ตอนนี้เด็กๆอีก10คนอยู่ในมือเอมี่เราเตรียมตัวพาน้องๆไปแจ้งความแล้วก็ดำเนินคดีค่ะนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้รักนะถือว่าเป็นคนในวงการเดียวกันหยุดได้หยุด
เด็ก10คนที่อยู่ในรถเราอ้าวนี่จบแบบสวยงามแล้วยังต่ออีกเหรอคะก็เด็ก10คนก็คือเด็กที่นี่ไงพออ่านเด็กแล้วก็ผู้ปกครองแม่ผู้ปกครองต้องไปหลอกเด็กไงเอาเงินมามูลค่าความเสียหายถ้าที่เราถามประมาณเท่าไหร่เอมมี่ยังไม่ได้ถามเรื่องมูลค่าความเสียหายแต่ว่ามีการโอนเงินจริงแล้วก็มีการเขาก็มีการต่อรองเรื่องแบบเรื่องเด็กที่อยากเขามาเข้าวงการอะไรเงี้ยจริงค่ะก็หนูอยู่ตรงเนี้ยเอาตรงๆหนูช่วยทุกคนนะแต่ใครจะว่าหนูหิวแสงอะไรก็ไม่เป็นไรหนูกำลังแค่อยากจะหยุดคนคนนึงไม่อยากให้มันต้องเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ซ้ำซากอีกพ่อแม่ผู้ปกครองคะการเป็นดารามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่เราต้องไปให้ถูกที่ถูกทางเนาะคิดอะไรไม่ออกบอกเอมมี่แม็กซิมนะคะแล้วเราจะมาแจ้งความตอนไหนเดี๋ยวรอพี่ถาค่ะรอพี่ถาเพราะว่าช่วงนี้หนูก็ไม่ได้มีเวลาแบบมากมายว่าทำธุรกิจหลายอย่างมากนะคะพร้อมไหมคะออกมาช่วยคนแล้วก็โดนด่าตลอดเลยค่ะก็จริงๆแล้วคนที่ด่าเอมมี่เนี่ยถ้าเรื่องไม่เกิดกับเขาเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกเอมมี่เป็นยังไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรื่องเกิดขึ้นกับคุณขอให้รู้ไว้ว่ามันเป็นกรรมที่คุณด่าเอมมี่นั่นแหละค่ะโอเคค่ะ